นะครับด้านหลังนี่ก็คือแนวกำแพงเมืองศรีพะโลเก่านะครับปัจจุบันก็คือสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีนะครับก็เป็นแนวกำแพงที่ถนนสุขุมวิทฝั่งนู้นน่ะตัดผ่านเข้ามาเราก็ยังเหลือแนวกำแพงของสถาบันการพลศึกษาซึ่งอยู่บนแนวกำแพงเดิมนะครับที่นี่ก็คือเมืองศรีพะโลนะครับครับจุดที่ยืนอยู่นี่นะครับคือบริเวณช่องเขาขาดนะครับในส่วนของฝั่งเขาพระพุทธบาทบางทรายด้านหลังเนี่ยเป็นฝั่งของเขาวัดธรรมนิมิตนะครับแยกระหว่างเขา2ฝั่งนะครับเป็นช่องบริเวณนี้เลยนะครับเป็นส่วนของตำนานเมืองศรีพะโลเศรษฐีพาโลนะครับเนี่ยครับเขาขาดนะครับอยู่ในค่ายทหาร121นะครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาสักการะบูชาจะเป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อเขาขาดนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะนำเสนอเมืองโบราณเมืองที่3ของชลบุรีนะครับไล่จากเมืองพะรดเมืองพญาเล่และก็เมืองที่3ก็คือเมืองศรีพะโลนะครับเมืองศรีพะโลเนี่ยอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับถ้านับกันจริงๆแล้วห่างจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยประมาณไม่เกิน10กิโลนะครับไม่เกิน10กิโลนะครับเพราะว่าผมอยู่ตัวเมืองชลบุรีนะครับเมืองศรีพะโลเนี่ยเป็นเมืองนึงที่มีความสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ชลบุรีแต่น้อยคนที่จะรู้จักเมืองนี้แบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋แบบชัดๆนะครับน้อยคนนะครับแล้วก็ยังมีนิทานความเป็นมาของเมืองศรีพะโลมีเศรษฐีพานพะโลซึ่งเป็นที่มาของเมืองศรีพะโลนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมรายละเอียดนะครับแล้วก็ยังมีที่มาของคำว่าที่มาของวัดอู่ตะเภานะครับนะครับข้อมูลที่ผมค้นคว้ามานะครับมีหลายที่ด้วยกันนะครับจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆและสั้นๆในหนังสือไม่กี่เล่มนะครับที่พอจะสรุปเมืองศรีพะโลได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่ม2นะครับได้กล่าวถึงเมืองศรีพะโลไว้นะครับแล้วก็แผนที่ของศรีพะโลในปัจจุบันคือจุดไหนนะครับนี่นะหนังสือรวมเรื่องเมืองชนนะครับของอาจารย์ธีรชัยทองธรรมชาตินะครับยุวะคุติกะสมาคมชลบุรีนะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็ยังมีอ้างอิงอีก1เล่มนะครับรวมเรื่องเมืองชนเล่ม1นะครับก็มีเรื่องราวของชลบุรีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ประวัติตำนานวัดเขาบางทรายนะครับวัดเขาบางทรายเนี่ยเมืองศรีพะโลเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของวัดเขาบางทรายนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือของเมืองชลบุรีในยุคปัจจุบันนะครับเป็นพระพุทธสิหิงชลบุรีเล่มนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการข้อมูลการศึกษาโบราณวัตถุนะครับในยุคสมัยของเมืองศรีพะโลผมก็มาเทียบภาชนะดินเผานะฮะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเล่มนี้ได้อีกหนึ่งเล่มนะครับเพราะว่าเมืองศรีพะโลเนี่ยมีเกี่ยวกับถ้วยชามรามไหเครื่องเคลือบดินเผาเนี่ยในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับราชวงศ์หมิงเนี่ยจะตรงกับยุคสมัยสุโขทัยนะครับก็ประวัติศาสตร์จีนครับนะครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับก็ใช้มาอ้างอิงในการนำเสนอข้อมูลจะได้แน่นๆ นะครับนะครับติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับเมืองศรีพะโลเมืองศรีพะโลตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในมุมประวัติศาสตร์เมืองศรีพะโลเป็นเมืองท่า
ยู่บนเส้นทางเดินทะเลหน้าเมืองจรดทะเลและตำบลบางทรายตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาดินทางตอนเหนือของเขาพระพุทธบาทบางทรายด้านทิศตะวันตกและด้านเหนือของเมืองติดกับที่ราบลุ่มชื้นแฉะริมทะเลเป็นขอบเขตของอ่าวบางปะกงตำแหน่งที่ตั้งของเมืองห่างทะเลประมาณ700เมตรลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเคยมีกำแพงดินสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรโอบรอบไม่มีคูน้ำเพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนที่สูงกำแพงเมืองประมาณปีพ.ศ. 2482ยังปรากฏเห็นอยู่แต่ถูกทำลายไปเมื่อมีการสร้างถนนสุขุมวิทและสร้างสนามกีฬาหรือสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีในปัจจุบันนะครับตัวเมืองศรีพะโลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีปัจจุบันชาวชลบุรีเนี่ยเรียกสนามกีฬานี้ว่าสนามกีฬาศรีพะโลอีกชื่อหนึ่งนะครับนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมืองศรีพะโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอำนาจแห่งภูมิภาคอุษาคเนและอาจจะมีอายุร่วมสมัยกับลบบุรีประมาณปีพ.ศ.1600ถึง1900จากการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้ทราบว่าตัวเมืองศรีพะโลตั้งอยู่ใกล้กับปากน้ำบางปะกงโดยเมื่อประมาณ600ปีก่อนในสมัยสุโขทัยเมืองนี้มีฐานะเป็นเมืองท่าชายทะเลที่มั่งคั่งเปิดการค้าขายทางเรือสำเภาจากจีนกัมพูชาและเวียดนามและเป็นท่าจอดพักเรือก่อนเดินทางต่อไปยังปากน้ำเจ้าพระยาต่อมาในสมัยอยุธยาเมืองศรีพะโลก็ค่อยๆหมดความสำคัญลงเป็นเพราะว่าปากแม่น้ำตื้นเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจำนวนมหาศาลประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานลงมาสร้างชุมชนใหม่ที่บางปะส้อยก็คือเมืองชลบุรีในปัจจุบันบ้านนี้เป็นคูน้ำเรียบถนนตลอดแล้วกำแพงนี้เดิมเป็นกระปุกกระป๋องตามธรรมชาติปัจจุบันนี้ทางอันการได้มาปรับเปลี่ยนให้สวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้คือแนวของเมืองศรีพะโลเป็นคันกำแพงเมืองศรีพะโลที่มีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุต่างๆก็เลยถูกเคลียร์ออกไปครับเราสามารถไปรับชมภาพจิตรกรรมฝาผนังการค้าขายระหว่างคนไทยจีนและชาวต่างชาตินะครับบ่งบอกถึงบรรยากาศการค้าขายอันคึกคักในอดีตได้ที่วัดใหญ่อินทารามตั้งอยู่ในตัวเมืองชลบุรีปัจจุบันนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอุโบสถของวัดใหญ่อินทรามนะครับก็มาตามหาภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่กล่าวไว้ในตำราว่ามีการค้าขายกันทางทะเลนะครับมีรูปเรือสำเภามีรูปเกี่ยวกับท่าน้ำชายทะเลนะครับแล้วก็มีเรือนแพนะครับปรากฏว่าผมก็มาดูแล้วนะครับไม่มีครับหาไม่เจอนะครับก็ดูภาพจิตรกรรมอื่นๆไปก่อนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับโอเค
คครับครับผมก็มายืนอยู่ในโบสถ์เก่าอีกโบสถ์หนึ่งของวัดใหญ่อินทรานะครับก็มาตามหาเมืองศรีพะโลที่ตราสดคนธาตุจิตกรรมพระหนักของวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีนะครับก็ภาพก็เลื่อนๆนะครับไม่ได้บูรณะนะครับดีครับคงสภาพความขลังของจิตกรรมพระหนักในโบราณไว้ไม่มีเรือตำเภาที่เห็นนะครับน่าจะมีแต่ว่าไม่ปรากฏแล้วนะครับทางภาพกิจกรรมก็เลิศเลือนนะครับแต่ก็คงความขลังความเป็นมนต์ขลังของภาพกิจกรรมความหนักในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโอ้สวยงามมีเยอะถ่ายไปให้ชมนะโบราณวัตถุของเมืองศรีพะโลนะครับที่ได้พบนะครับก็คือเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบและไม่เคลือบนะครับก็มีเศษเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบของสุโขทัยปะปนอยู่ด้วยกับเครื่องปั้นดินเผาแบบจีนในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ำเงินขาวนะครับบริเวณวัดศรีพะโลเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเคยมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่สมัยอยุธยาขึ้นไปเพราะมีการค้นพบเศษปูนใบเสมาหินทรายที่ปักขอบเขตโบสถ์เหลืออยู่จากโบราณวัตถุที่พบเมืองนี้นะครับน่าจะมีความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือประมาณต้นพุทธศตวรรษที่20นะครับก็ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณที่พบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมากนะครับก็มีของในสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็เครื่องประดับหลังคาเคลือบนะครับปัจจุบันเนี่ยวัดศรีพะโลไม่มีโบราณวัตถุให้ชมนะครับถ้าเราอยากจะชมโบราณวัตถุเมืองศรีพะโลเช่นตุ๊กตาเสกบาลดินเผาเคลือบแบบสุโขทัยและเครื่องถ้วยชามสมัยสุโขทัยต่างๆเนี่ยเข้าไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ยุวพุทธกาลสมาคมชลบุรีนะครับตั้งอยู่ภายในวัดกำแพงนะครับเขตตัวเมืองชลบุรีตามแผนที่เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์อาทิตย์สวัสดีมงคลนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับหรือยุวพุทธิกะสมาคมชลบุรีนะครับวัดกำแพงนี่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองชลบุรีวันนี้จะพามาดูตุ๊กตาเสียกบาลและตุ๊กตาเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลปะของเมืองศรีพะโลนะครับตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีนะครับอยู่ตู้นี้นะครับอยู่ตู้นี้แวะมาชมได้นะชาวชลบุรีหรือผู้สนใจนะครับแวะมาที่วัดกำแพงนะครับเข้ามาทำบุญแล้วก็แวะมาตรงเดินเข้ามาหน่อยอยู่ด้านในนะครับหรือเข้ามาทางร้านทองหรือเซเว่นตรงนี้แล้วเดินทะลุเข้ามาเลยนะครับพิพิธภัณฑ์จะอยู่เห็นชัดนะเดินเข้ามาเลยพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเปิด9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงแวะมาชมได้นะครับเป็นศิลปะโบราณนะครับโบราณวัตถุนะครับก็มาดูที่ตู้นี้เลยเนาะเป็นตุ๊กตาเสกบาลนะครับตู้นี้แล้วก็มีของโบราณของชลบุรีหลายๆที่นะครับ
เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับกระดานชนวนก็มีนะครับแล้วก็พระไตรปิฎกไตรลามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพเก็บไว้ให้ชมนะครับเดี๋ยวถ่ายรายละเอียดให้นะครับนิทานเมืองศรีพะโลเป็นนิทานที่เล่าสู่กันมานานกว่า50ปีแล้วนะครับแต่คนยุคหลังๆไม่เคยได้ยินเมืองศรีพะโลเนี่ยเป็นเมืองท่าเรือสำเภาจากเมืองต่างๆก็จะมาติดต่อค้าขายกันอยู่เป็นประจำนะก็จะมีเจ้าเมืองนะครับที่เป็นเศรษฐีประจำเมืองเลยนะครับชอบคดโกงนะครับใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายคดโกงพ่อค้าเรือสำเภาจนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับวันหนึ่งนะครับเขาเอาสมบัติเนี่ยใส่เกวียนบรรทุกเดินผ่านข้างเขาพระพุทธบาทบางทรายสมบัติมากจนคอเขาตรงเนี้ยขาดนะครับเขาเลยเรียกตรงนี้ว่าคอเขาขาดมาจนทุกวันนี้นะครับและเศรษฐีคนนี้นะครับเป็นคนนี่นิสัยคดโกงนะครับชาวบ้านก็เลยตั้งฉายาว่าเศรษฐีพานพะโลก็กลายมาเป็นชื่อเมืองศรีพะโลทุกวันนี้นะครับนะครับจุดที่ยืนเนี่ยเป็นจุดช่องเขาขาดนะครับในนิทานเศรษฐีพะโลนะครับที่เศรษฐีพะโลเอาสมบัติมาขนมาแล้วทำให้ตรงเนี้ยเป็นช่องเขาขาดนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในตำนานเศรษฐีพาโลเป็นที่มาของเมืองศรีพาโลนะครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาเลยนะฮะอยู่ในค่ายทหารนะครับนิทานเรื่องตาอู่แพเป็นที่มาของวัดอู่ตะเภานะครับวัดอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองศรีพะโลเชื่อกันว่าจุดเนี้ยเป็นแหล่งจอดเรือสำเภาเพราะเคยพบชิ้นส่วนของเรือสำเภาจมดินอยู่ในนิทานเล่าสืบต่อกันมาว่าพ่อค้าชื่อตาอู่แพค้าขายทางเรือสำเภาจอดพักเรืออยู่บริเวณนี้มีผู้คนพักอาศัยอยู่ที่เรือนแพเป็นลูกค้าเผอิญวันหนึ่งเกิดไฟไหม้เรือนแพชาวบ้านตกใจเลยพากันขนทรัพย์สมบัติหนีไปไว้ในเรือของตาอู่แพจนเต็มลำหลังจากไฟได้สงบลงแล้วนะครับก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเอาทรัพย์สมบัติคืนไปตาอู่แพจึงเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาสร้างวัดชื่อว่าวัดอู่ตะเภามาจนทุกวันนี ววัดศรีพะโลที่เห็นนี่ครับวัดศรีพะโลแล้วก็ลึกลงไปคือคลองตำลุคลองตำลุซึ่งมาจากไปลงไปจากเขาบางทรายเนี่ยจะเป็นคลองตำลุตำบลคลองตำลุThank you.
บริเวณนี้ก็คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับแล้วขึ้นไปก็หอระฆังนะครับจากจุดวิหารหลวงพ่อโตเนี่ยขึ้นไปอีก161ขั้นนะครับก็ขึ้นไปลอยพระพุทธบาทวัดเขาบางทรายนะครับชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีก็คือบ้านโคกพนมดีตำบลท่าข้ามและแหล่งโบราณคดีหนองโนตำบลไร่หลักทองอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมอายุประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเริ่มนับยุคประวัติศาสตร์ประมาณพ.ศ. 1000นะครับเมืองชลบุรีเนี่ยมีพื้นที่ 4,363 ตารางกิโลเมตรในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง3เมืองก็คือเมืองพรตเมืองพญาเร่และเมืองศรีพะโลและในเอกสารแผนที่ไตรภูมิโบราณสมัยอยุธยาปรากฏชื่อตำบลสำคัญของชลบุรีอยู่4ตำบลเรียงจากเหนือไปใต้นะครับก็คือบางทรายบางปลาสร้อยบางผ้าเรือและบางละมุงยังไม่ปรากฏคำว่าชลบุรีในแผนที่ไตรภูมิฉบับที่ว่านี้นะครับชลบุรีเนี่ยเกิดในยุครัตนโกสินทร์นะครับนะครับบริเวณนี้ก็คือเมืองศรีพะโลนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแนวกำแพงของสถาบันการพนักศึกษาวิทยาเขตชลบุรีตั้งครับแนวกำแพงด้านล่างนะครับสมัยที่สร้างถนนสุขุมวิทนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยของสถาบันการพนักเนี่ยนะครับก็จะสร้างถนนสุขุมวิทไว้ด้านหน้าด้านหลังคือแนวกำแพงนี้นะครับของศรีพะโลนะครับเมืองโบราณของจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะมาเป็นบางปลาสร้อยนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลหอสมุดแห่งชาติชลบุรีหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่ม2ชลบุรีในอดีตยุวพุทธิกะสมาคมชลบุรีหนังสือเมืองโบราณฉบับเมืองเก่าชลบุรีปี2522ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของชลบุรีในอดีตนะฮะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับความเป็นตำนานของเมืองชนในหลายๆเรื่องนะครับก็รอติดตามชมนะครับในเพจของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนหรือเพจตำนานหรือเพจตำนานพระรถเมรีพนัสนิคมนะครับเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพนัสนะครับก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ